รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและนี่คือรายการที่ทำให้คุณรวยได้ด้วยเลขบนบัตรประชาชนของคุณ ID Lucky Number เลขท้ารวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ ID Lucky Number เลขท้ารวยเราพร้อมที่จะแจกเงิน1ล้านบาทเพียงแค่คุณถือบัตรประชาชนเดินเข้ามาเหมือนกับผู้ท้ารวยจากทางบ้านทั้ง100ท่านนี้ครับคนใหม่เอาล่ะครับถือบัตรประชาชนแล้วก็ดูเลขหลักเลขประจำตัวของท่านเอาไว้ให้ดีถึงเวลาท้ารวยและอย่างที่เห็นทั้งหมดนี้คือว่าที่เศรษฐีใหม่จากทางบ้านทั้งร้อยท่านที่จะมาคว้าเงินล้านในวันนี้และสำหรับกติกาการคัดเลือกพบผู้ท้ารวยเราจะสุ่มเรียกหลักบนบัตรประชาชน13หลักตามด้วยหมายเลขบนหลักดังนั้นหากตรงกับใครจะได้เป็นผู้ท้ารวยทันทีผู้ที่มีหมายเลขบนบัตรตรงกับหลักที่ผมจะพูดต่อไปนี้ออกมายืนเลยนะครับออกมายืนบนเวทีแห่งนี้เลยและสำหรับหลักในวันนี้ตำแหน่งแรกคือตำแหน่งที่13ครับสุ่มเรียกครั้งแรกเราได้ผู้ท้ารวย2ท่านครับหญิง1ชาย1เป็นว่าที่เศรษฐีใหม่แน่นอนแล้วนะครับยังขาดอีก4ท่านด้วยกันหลักที่ผมจะเรียกต่อไปคือหลักที่13เหมือนกันครับหมายเลขที่เตรียมลุ้นคือได้มาทีเดียว3คนเลยครับทั้งสาวสวยและหนุ่มหล่อ5คนฝั่งนี้คือว่าที่เศรษฐีใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับอีก1คนเท่านั้นที่จะได้ท้ารวยกับเราในวันนี้หลักต่อไปคือหลักที่3ครับหมายเลข0ครับตามกติกาครับเราต้องการเพียงแค่6ผู้ท้ารวยซึ่งตอนนี้ได้ไปแล้ว5คนดังนั้นที่เกินมาอีก3คนต้องมาแข่งกันเพื่อชิงที่นั่งสุดท้ายเพียง1ที่เท่านั้นเพราะฉะนั้น5คนที่อยู่ซ้ายมือของผมผ่านเข้ารอบไปเรียบร้อยนะครับเตรียมตัวเลยครับออกไปเตรียมตัวได้เลยฝั่งขวาของผมนี่นะครับวันนี้ได้มา3คนแต่ผมต้องการเพียง1เดียวเท่านั้นที่จะเป็นว่าที่เศรษฐีใหม่กับเราเพราะฉะนั้น3คนจะต้องทำการแข่งขันกันและเหลือเพียง1เดียวเท่านั้นกับเกมเลขนำโชคครับกติกาเกมเลขนำโชคผู้ท้ารวยต้องวิ่งตามหาหมายเลขที่มีจำนวนมากที่สุดภายในเวลา10วินาทีซึ่งย้ำนะครับว่าในสัปดาห์นี้เราต้องการผู้ท้ารวยอีกเพียง1ท่านเท่านั้นเข้าใจกติกาดีแล้วนะครับถ้าเช่นนั้นถึงเวลาท้า
รวยครับเริ่มครับไปเรื่อยๆครับหยุดอ้าวหยุดแล้วนะครับหยุดแล้วนะครับและว่าที่เศรษฐีใหม่คนสุดท้ายในวันนี้คือผู้โชคดีที่ยืนอยู่บนเลขนำโชคหมายเลขสามเอาหนึ่งครับคุณผู้ชมตอนนี้ต้องมาวัดดวงกันเลยว่าใครจะดวงแข็งเข้าไปเป็นผู้ท้ารวยคนสุดท้ายเพื่อชิงเงินล้านหมายเลขกันสองคนแบบนี้ก็ต้องมีวัดดวงกันอีกรอบละครับส่วนหมายเลขสองก็ตกรอบไปตามระเบียบถ้าพร้อมแล้วถึงเวลาท้ารวยครับถ้าเหมือนกันอีกนะครับอนุโลมนะครับผมเป็นเจ้าภาพจัดงานให้เลยนะฮะร้อยคนนี่จะเป็นแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ในงานเอ้าลุ้นกันเลยนะครับว่าที่เศรษฐีใหม่คนสุดท้ายของเรายืนอยู่บนเลขนำโชคหมายเลขท้ายเป็นน้องผู้หญิงที่ได้เลข8เข้ารอบไปอย่างสะใจส่วนคุณผู้ชายได้0ตกรอบไปก่อนและนี่คือชมหน้า6ผู้ท้ารวยในค่ำคืนนี้ของเรานะครับซึ่งตอนนี้เรามาคุยกับเขาดีกว่าคนแรกเลยทางฝั่งซ้ายมือของผมคุณแป้งนะครับคุณแป้งมาจากจังหวัดอะไรครับเป็นคนระยองฮิค่ะอ๋อระยองฮิค่ะระยองนี่ต้องมีฮิใช่ค่ะคุณมาร์คล่ะครับครับผมคุณมาร์คมาจากจังหวัดอะไรครับอ๋อมาจากกรุงเทพเนี่ยครับเรียนที่นี่ครับจริงหรือเปล่าครับเอาไม่เอาเรียนนี่ครับเอาจริงๆครับอุดรครับผมจากอุดรผมก็ว่าแล้วมีเลขนำโชคไหมมีครับผมเลขอะไรครับ3ครับโอ้เลข3นะครับมาแล้วสาวสวยของเราล่ะคะน้องเปรี้ยวหวานนะครับอุ้ยวันนี้มีเลขนำโชคคือมีแน่นอน8แสบสุดๆค่ะมาถึงน้องวินครับน้องวินคนจังหวัดอะไรครับคนพังงาครับผมคนพังงาอยู่ใต้เลยเอามีอะไรอยากแรงใต้บอกก็ฝากทุกคนเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมเต็มที่ครับน้องแตนค่ะน้องแตนคนจังหวัดกรุงเทพค่ะกรุงเทพเลยนะคะทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้เป็นแม่ค้าค่ะขายอะไรคะก็ขายหลายอย่างเลยข้าวยำไก่แซ่บนะคะกับข้าวนะคะก็มีขนมเล็กๆน้อยๆเบเกอรี่ว้าวพี่นีโน่มีแม่บ้านหรือยังคะยังครับเดี๋ยวจะเจออันลัคกี้อย่างพี่มารายการให้มันลัคกี้ลัคกี้หน่อยอยู่ดีๆหาเรื่องเข้าตัวอีกแล้วสุดท้ายน้องส้มนะคะโอ้โหผ่านเข้ารอบมาเป็นคนสุดท้ายเลยน้องส้มคนจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเอ็งค่ะนี่เลขนำโชคของส้มคือค่ะเลข8โออินฟินิตี้เลขคนรวยนะเลขคนรวยนะเลข8แต่ละคนพบความมั่นใจกันมาไม่น้อยเลยครับและนี่คือหมายเลขนำโชคทั้ง9หลักที่ต้องนำมาแข่งขันกันในวันนี้ซึ่งคือหมายเลขในบัตรประชาชนหลักที่5ถึงหลักที่13 9หลักของใครจะนำโชคมาลุ้นกันและสำหรับเกมแรกที่พวกคุณทั้ง6คนจะต้องสู้กันพวกคุณจะต้องมาเล่นเกมเลขกวนใจครับกติกาเกมเลขกวนใจผู้ท้ารวย
ต้องตอบคำถามโดยใช้ตัวเลข9หลักบนบัตรประชาชนผู้ท้ารวยท่านใดสามารถตอบได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุด4ท่านแรกจะได้เข้าสู่รอบต่อไปคำถามของเราเกี่ยวกับการจูบมาราธอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแข่งกันมาหลายประเทศแล้วจูบมาราธอนนั่นเองในประเทศไทยของเราก็มีแล้วเขาจะจูบกันครับอยู่กันแล้วก็ใครจูบกันนานที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะโอ้ยจะแข่งอะไรไม่เกรงใจคนสดบ้างเลยนะครับจูบกันเฉยๆก็บาดใจแล้วนี่แข่งจูบมาราธอนอีกทำเอาตาร้อนนอนไม่หลับหวนใจกันซะจริงๆว่าแต่การจูบมาราธอนของคนไทยที่ฮือฮาไปถึงต่างประเทศเขาจะฝากฝีปากการจูบไว้ได้นานเท่าไหร่กันล่ะเนี่ยผมมีตัวเลขเกริ่นไว้ให้นะครับสำหรับคู่คนไทยที่จูบกันยาวที่สุดนั้นจูบกันยาวถึง58ชั่วโมง35นาที50จุดจุดจุดวินาทีครับเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาถ้ารวยครับเลขลัคกี้นัมเบอร์ของคุณคือ มีเหมือนกัน2ท่านนะครับบอกว่าเป็นเลข3แล้วก็มีอีก2ท่านเหมือนกันครับเปรี้ยวหวานกับแอนค่ะมาแล้วนะครับ5มีซ้ํา2และนะครับเวลาจูบมาราธอนที่นานที่สุดในประเทศไทยที่ทำเอาไว้คือ58ชั่วโมง35นาที50ในรอบนี้มีคนตอบเหมือนกันคือคุณมาร์คและคุณวินตอบ3และคุณเปรี้ยวหวานกับคุณแตนตอบ5ส่วนคุณแป้งตอบ7คุณส้มตอบ8วันนี้เลือกตัวเลขได้ใกล้เคียงกันมากๆโอกาสเข้ารอบสูสีกันเลยครับไปเลย4คนรวดคุณส้มตอบ8เป็นคนเดียวที่ตอบถูกส่วนคนที่ตอบใกล้เคียงที่สุดได้แก่คุณแป้งถัดมาคือคนที่ตอบเหมือนกันคือคุณเปรี้ยวหวานและคุณแตงส่วนคุณมาร์คและคุณวินตกรอบเกมหน้ารับรองว่าสนุกกว่านี้เพราะแค่ดวลอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งด้วยเพราะเราจะเอาเพียง2ที่นั่งเท่านั้นมาลุ้นกันใครอยากเป็นเศรษฐีเงินล้านคนใหม่ง่ายๆครับสมัครเข้ามาโดยส่ง SMSแจ้งชื่อนามสกุลจังหวัดที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาที่411-1989ครั้งละ6บาทเศรษฐีคนใหม่อาจเป็นคุณสนับสนุนโดย Aquarius และนี่คือผู้ท้ารวยทั้ง4คนของเราในรอบนี้ครับและในตอนนี้จะเหลือเพียงนะครับผู้แข่งขันอีก2คนเท่านั้นที่จะไปชิงตำแหน่งว่าที่เศรษฐีคนใหม่ของเราคิดว่าเลขติดตัวที่เกิดมาในบัตรประชาชนของคุณตั้งแต่มีเนี่ยนะครับจะทำให้คุณสามารถคว้าเงินล้านไปได้หรือไม่คุณแป้งแน่นอนค่ะแป้งมั่นใจเฮ้ยมั่นใจค่ะมั่นใจค่ะระยองระยองใช่ใช่เปรี้ยวหวานล่ะคะสุดสุดสุดกว่าพี่แป้งอีกค่ะน้องแตนจีบอกว่าจีบอกว่าฉันก็ไม่ใจนะคะน้องส้มเขียนเช็คเป็นชื่อหนูเลยนะคะนาน
ช่วงนี้แหละครับสำคัญมาก2คนที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยใช้เลข9หลักนำโชคของคุณเป็นตัวแข่งขันนะครับกับเกมเลขต่อดวงครับกติกาเกมเลขต่อดวงทางรายการจะกำหนดโจทย์เลขต่อดวงขึ้นมาเพื่อให้ผู้ท้ารวยทั้ง4เลือกหมายเลขนำโชค9หลักออกมาครั้งละ1หมายเลขแล้วบวกทบกันไปเรื่อยๆหากหมายเลขใดที่ใช้ไปแล้วจะไม่สามารถใช้ได้อีกสุดท้ายผู้ท้ารวยคนใดบวกได้เท่ากับหรือใกล้เคียงโจทย์เลขต่อดวงมากที่สุดเข้ารอบทันทีด้วยเราจะใช้เลขหลักที่5ถึง13ในบัตรประชาชนมาวัดโชคกันในเกมนี้เช่นเคยครับอย่าลืมนะครับผู้แข่งขันทั้ง4คนครับจะต้องนำเลขนำโชคในบัตรประชาชนของคุณเลือกออกมาเพื่อบวกนะครับในแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งคนที่ได้เท่ากับโจทย์เลขต่อดวงหรือใกล้เคียงที่สุดเมื่อครบรอบแล้วคนนั้นคือผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีและโจทย์เลขต่อดวงของเราในวันนี้คือเลข43นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับถึงเวลาท้ารวยครับลัคกี้นัมเบอร์ตัวแรกของคุณที่จะลงมาคือเลข8ค่ะเลข8นะครับมาที่คุณแป้งครับเลขนำโชคของคุณที่จะลงต่อไปคือเลขเสียงดังฟังชัดรวมตอนนี้17ครับเปรี้ยวหวานครับเลขนำโชคของคุณคือเลขเลข7ค่ะ7ครับรวมเป็น24แล้วครับตอนนี้คุณแตนครับเลข9ค่ะ9นะครับเลข9นี่ขยนเลขรอบแรกก็จัดหนักกันเลยทีเดียวผลรวมตอนนี้ก็33แล้วดูท่าจะจบเร็วกันครับงานนี้คำนวณกันให้ดีเลขนำโชคของคุณตัวต่อไปคือเลข9ค่ะโอ้โหคุณส้มลงเลข9มาอย่างมั่นใจคุณแป้งถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวเลข9ครับ42แต้มกลับมาทางคุณแป้งถ้าคุณแป้งมีเลข1นะครับคุณแป้งผ่านเข้ารอบทันทียังไงกันล่ะครับคุณแป้งถึงกับหัวเราะออกมาขนาดนี้คุณส้มนี่หน้าเจือนไปเลยหรือว่าคุณแป้งจะปิดเกมได้มาดูกันครับคุณแป้งครับลัคกี้นัมเบอร์ของคุณตัวต่อไปคือหมายเลขบอกคำเดียวนะคะคุณส้มขอบคุณค่ะเลข1ค่ะโอ้3แต้มคุณแป้งผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเรียบร้อยแล้วครับเลขนำโชคของคุณยังอยู่ตรงหน้าคุณอยู่นะครับคำนวณและคิดให้ดีครับและเลขต่อดวงของเราคือหมายเลข32ครับน้องเปรี้ยวหวานครับเลขนำโชคคือหมายเลข5ค่ะคุณแตนครับเลขนำโชคที่จะลงคือหมายเลขหมายเลข5ค่ะหมายเลข5เหมือนคนเคยผ่านการแสดงมาแล้วนะฮะคุณพลาดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ตัดสินใจให้ดีนะครับเลขนำโชคของคุณที่จะลงคือเลข3ค่ะเป็น13แต้มครับตอนนี้หมายเลขนำโชคของคุณที่จะลงครั้งที่2คือเลข0แล้วก็ค่ะอันนี้เรียก1ครับสังเกตว่ารอบนี้แต่ละคนลงเลขน้อยๆมายังเชิงกันก่อนสงสัยรอบที่แล้วจบเกมเร็วไปหน่อยรอบนี้ต้องดึงสติกันเยอะๆด้วยการลงเลข0เพื่อดึงเกมให้นานที่สุดงานนี้
วัดกันว่าเลขศูนย์ของใครจะหมดก่อนกันเพราะหลังจากนั้นต้องลงหมายเลขเมื่อให้เกมเดินหน้าครับมาที่น้องส้มครับเลขนำโชคของคุณที่จะลงคือเลข3ค่ะ3นะครับลงมาแล้วนะครับ3 21แต้มซึ่งใกล้มาแล้วครับเลขนำโชคตัวต่อไปที่จะลงคือเลข7ค่ะผลรวม28คุณเปรี้ยวหวานวัดใจลง7มาแบบนี้ถ้าคุณแตนมีเลข4เกมจบเลยนะครับเนี่ยซึ่งเราก็จะได้ผู้เข้ารอบคนสุดท้ายของเกมนี้มาดูกันครับว่าคุณแตนจะปิดเกมได้หรือเปล่าเกินไม่ได้นะครับแต่ใกล้เคียงได้หรือตรงเป๊ะได้พี่แดนทำหน้างั้นหน้าตาดูไม่ค่อยเยาะเย้ยเท่าไหร่ไมีหรือไม่มีผมไม่ทราบนะครับผมไม่เห็นเลยทางนี้ผมไม่เห็นเลยไปแล้วถ้ามี4คุณชนะเลยนะครับแตนครับเลขนำโชคของคุณที่จะลงต่อไปคือเลข8เลขเลข2ก็ได้ค่ะเอาแล้วครับเลข2นะครับถูกบังคับลงครับถูกบังคับลงตอนนี้30แต้มอยู่นะครับเอาล่ะสิครับคุณแตนไม่มีเลข4เลยจำใจยนเลข2เข้าไปแล้วแบบนี้คุณส้มจะได้ส้มหล่นสมชื่อหรือเปล่ายังไม่จบครับยังไม่จบคุณเปรี้ยวหวานคุณอย่าเพิ่งตื่นเต้นเขาอาจจะมี1มี2อยู่ก็ได้เลขนำโชคของคุณตัวต่อไปต้องตัดสินใจให้ดีนะครับคือเลขเฮ้ยเรียกแล้วกันคุณอย่าเพิ่งหมดหวังสิครับคุณอย่าเพิ่งหมดหวังคุณส้มคุณต้องลงแล้วครับ0ค่ะหมายเลข0นะครับคุณส้มขวาโอกาสไว้ไม่ได้งานนี้คุณเปรี้ยวหวานโบกมือเป็นนางงามมาแต่ไกลเลยครับดูเธอมั่นใจจริงๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหวางหมากไว้ดีนะเปรี้ยวหวานนะไม่นึกเลยว่าสาวอย่างคุณนี่จะเขี้ยวได้ขนาดนี้นะถ้าอย่างนั้นนะครับมาดูครับเลขนำโชคตัวต่อไปที่เปรี้ยวหวานจะลงคือเลข2ค่ะเลข2นะครับ32พอดีผ่านสู่รอบต่อไปเรียบร้อยครับขอแสดงความยินดีกับ2ผู้ท้ารวยคนสุดท้ายคุณแป้งและคุณเปรี้ยวหวานช่วงหน้าคนที่ดวงดีเท่านั้นที่จะได้ไปต่อกลับมาลุ้นกันครับใครที่อยากเป็นเศรษฐีเงินล้านคนใหม่ง่ายๆครับสมัครเข้ามาโดยส่ง SMS แจ้งชื่อนามสกุลจังหวัดที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาที่411-1989ครั้งละ6บาทเศรษฐีคนใหม่อาจเป็นคุณสนับสนุนโดยช็อปถูกกินถุงเที่ยวชิคคลิกตลาดนัดดารา.com กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ ID Lucky Number เลขท้ารวยนะครับจะเป็นเกมชี้ชะตาแล้วว่าใครจะเป็นว่าที่เศรษฐีใหม่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นขอให้เลขทั้ง9หลักที่เลือกมานะครับตั้งแต่ต้นทำให้คุณทั้ง2คนโชคดีคว้าเงินล้านกลับบ้านเลยครับเงินล้านอยู่แค่เอื้อมแค่นี้กับเกมเลขไต่บันไดงูกติกาเกมเลขไต่บันไดงูจำนวนช่องในการเดินมีทั้งหมด29ช่องในแต่ละช่องมีโจทย์ปริศนาซ่อนอยู่อาจทำให้การเดินเร็วขึ้นหรือช้าลงและในการเดินแต่ละครั้งผู้ท้ารวยต้องเลือกแผ่นป้ายหมายเลข1ถึงหมายเลข9ทีละป้ายซึ่งหลังแผ่นป้ายคือหมายเลขนำโชค9หลักจากบัตรประชาชนของผู้ท้ารวยนั่นเองผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่จังหวัดเลยครับเคยไปไหมครับจังหวัดเลยคุณแป้ง
ค่ะไม่เคยเลยนะครับคุณเปรี้ยวยังไม่เคยเลยอะค่ะยังไม่เคยมีโอกาสไปนะครับทั้งธรรมชาติที่สวยงามวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็ยังมีการเขาเรียกว่าสร้างอาชีพงานต่างๆนะครับซึ่งเป็นเหมือนเมืองหนาวอีกเมืองนึงที่อยู่ในภาคอีสานนะครับภูมิทัศน์ก็สวยเหลือเกินใช่แล้วครับจังหวัดเลยเป็นอีกสถานที่ที่น่าท่องเที่ยววันนี้เลขไต่บันไดงูจึงพาไปเที่ยวกันซะหน่อยซึ่งบันไดงูนั้นมีจำนวนช่องในการเดินทั้งสิ้น29ช่องเมื่อประเมินหมายเลข9หลักนำโชคของคุณแป้งและคุณเปรี้ยวหวานแล้วมีโอกาสการเดินเท่าๆกันคือ35ก้าวเอาละสิครับงานนี้ใครจะเดินได้เร็วกว่าผมต้องวัดดวงกันที่โจทย์ปริศนาแล้วล่ะขอให้โชคดีนะครับถ้าพร้อมแล้วถึงเวลาท้ารวยครับลัคกี้นัมเบอร์หลักแรกคือหลักที่3ค่ะและเลขที่ออกคือเลข3ครับ1 2 3ครับภูลมโลครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไปเที่ยวที่ภูลมโลลัคกี้นัมเบอร์นะครับหลักที่จะเลือกคือหลักไหนครับ9ค่ะ9นะครับ0ครับอย่าเพิ่งเสียใจไปครับและโจทย์ของเราเขียนไว้ว่าผีตาโขนนะครับผีตาโขนรู้จักไหมครับรู้จักค่ะเลือกให้ดีครับ1หรือ2ดีครับจากโจทย์แน่นอนค่ะ1ค่ะผีตาโขนนะครับถูกต้องนะครับเดินต่อ29มาคืนนี้เริ่มต้นได้สนุกจริงๆครับสูสีกันสุดๆเปิดจำนวน9ก็ไล่ๆกันแถมเปิดได้0ก็ยังเหมือนกันอีกโอ้โหนี่จะไม่ยอมลดลาวาสอกกันเลยใช่ไหมครับและตอนนี้คุณแป้งมีโอกาสทิ้งห่างไปอีกครั้งงานนี้คุณเปรี้ยวหวานจะตามทันไหมเนี่ยเปรี้ยวหวานหลักต่อไปเลือกหลักไหนดีครับ5ค่ะ2ครับตกอยู่ที่จุดที่4นะครับพระธาตุสีสองลักษ์ครับพระธาตุสีสองลักษ์สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2103ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานแสดงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกันกับพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคณหุตองค์พระเจดีย์ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุสีสองลักษ์บนเนินริมน้ำหมันซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุพำนักอยู่และโจทย์ปริศนาก็คือ2ภาพนี้ภาพใดคือพระธาตุสี2ลักษ์ครับ1ค่ะถูกต้องครับมีโอกาสเดินต่ออีก2ช่องครับหลักต่อไปของคุณแป้งครับ9ค่ะหลักที่9นะครับค่ะลัคกี้นัมเบอร์ของคุณคือ7ครับโอ้โหเยี่ยมมากครับ4 5 6เลยครับเลยเปรี้ยวหวานครับเลือกหลักครับ4ค่ะหลักที่4ครับโอ้โหอย่างที่บอกเลยครับว่าคู่นี้เขากระดูกเบอร์เดียวกันจริงๆสูสีคู่ขี้ไม่หนีห่างกันเลยขนาดคุณแป้งดูจะทิ้งห่างได้แล้วคุณเปรี้ยวหวานยังจะเดินตามมาจนทันและยืนอยู่จุดเดียวกันจนได้แถมคุณแป้งพลาดท่าเสียดวงเปิดได้การเดินแค่1ก้าวเลยทำให้คุณเปรี้ยวหวานมีโอกาสนำโด่งด้วยการเดินถึง7ก้าวต้องบอกว่าทิ้งยาวในงานนี้และคุณเปรี้ยวหวานก็เดินมาถึงถนนคนเดินเชียงคานซึ่งถนนคนเดินเชียงคานมีสินค้าต่างๆมากมายทั้งงานศิลปะพื้นเมืองศิลปะร่วมสมัยเสื้อผ้าของที่ระลึกอาหารการกินที่มีให้เลือกมากมายเมนูพื้นเมืองเช่นข้าวเปียกเส้นยำแหนมคลุกเรียกว่าถ้าหิวเดินเข้าไปก็คงได้อิ่มพุงกลางกันพอดีและที่ถนนคนเดินเชียงคานจะทำให้คุณเปรี้ยวหวานเดินทิ้งห่างเพิ่มขึ้นหรือไม่เราไปลุ้นกันครับเจองูเดินถอยหลังกลับไป6ช่องครับไปแล้วเอาละคุณแป้งเป็นโอกาสของคุณต่อไปแต่บอกก่อนที่21มีพิกอัพอีซูซูจอดอยู่ D-Max นะครับถ้าตกที่21คุณอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณก็ได้หลักต่อไปคุณแป้งเลือกอะไรดีครับหลัก4ค่ะ6เลยครับถ้
ถนนคนเดินเชียงคานเหมือนเดิมกับเขาเลยครับไปเลยครับ69ตามงูไปเลยโอ้ my goodness ถึงขนาดร้องเสียงหลงมองบนรัวๆเลยนะครับคุณแป้งบุญมีแต่กำบังจริงๆจะเดินเลยงูไปอีกสักก้าวก็ไม่ได้กลับมาอยู่จุดเดียวกันแบบนี้ดูไม่ออกเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะต่อไปเป็นโอกาสของน้องเปรี้ยวครับเปรี้ยวขอเหลือหลักที่1ค่ะหลักที่1นะครับและลัคกี้นัมเบอร์ที่ออกคือ9ครับหลักต่อไปครับคุณแป้ง8ค่ะและลัคกี้นัมเบอร์ของคุณคือ3ครับ19จุดที่19ไม่มีอะไรนะครับน้องเปรี้ยวต่อค่ะหลักที่2ครับและลัคกี้นัมเบอร์ของคุณคือหลังจากที่บี้กันมาตลอดทางคุณแป้งเริ่มจะโดนคุณเปรี้ยวหวานทิ้งห่างไปเรื่อยๆแล้วครับและตอนนี้เหลืออีกเพียง4ก้าวเท่านั้นครับคุณเปรี้ยวหวานก็จะเข้าไปชิงเงินล้านต้องมาลุ้นกันป้ายนี้ล่ะครับแต่ถ้าพลาดขึ้นมาคุณแป้งยังมีโอกาสตกที่ช่องอีซูซูเกมอาจจะพลิกอีกรอบก็เป็นได้มาลุ้นกันครับและลัคกี้นัมเบอร์ของคุณคือ5ครับผ่านครับไปครับไปแล้วครับโอ้ยในที่สุดเลขนำโชค9หลักของคุณเปรี้ยวหวานก็พามันจะถึงรอบสุดช่วงหน้าร้านจะแตกหรือไม่ติดตามชมแผ่นแรกมากกว่าหรือน้อยกว่าครับมากกว่าค่ะมากกว่าไหมมากกว่าไหมใครที่อยากเป็นเศรษฐีเงินล้านคนใหม่ง่ายๆครับสมัครเข้ามาโดยส่ง SMS แจ้งชื่อนามสกุลจังหวัดที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาที่411-1989ครั้งละ6บาทเศรษฐีคนใหม่อาจเป็นคุณสนับสนุนโดย Isuzu และมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับที่จะตัดสินว่าน้องเปรี้ยวหวานจะได้เป็นเศรษฐีคนแรกของรายการ ID Lucky Number เลขท้ารวยหรือไม่เปรี้ยวหวานครับเลขไหนเป็นเลขที่นำโชคคุณมากที่สุดสำหรับเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวคิดว่าเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้าไปในรอบสุดท้ายครับเปรี้ยวก็เลือกเลข7แล้วก็เลข7ก็นำโชคให้กับเรานะครับถ้าได้1ล้านถามจริงจะเอาไปทำอะไรค่ะอันนี้ไม่ได้เป็นทางงามนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเลยอ่ะเปี้ยวจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูเปี้ยวอยู่แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งที่เปี้ยวจะทำเพื่อสังคมก็คือการที่จะนำเงินตรงนี้ไปให้กองทุนกับมูลนิธิเด็กยากไร้ของมูลนิธิฤาษีตาไฟที่จังหวัดชัยนาทค่ะว้าวเป็นกำลังใจจริงๆนะครับถ้าคุณได้1ล้านจริงๆแล้วก็ทำอย่างที่คุณพูดนะครับก็ถือว่าเป็นการคืนบางสิ่งบางอย่างให้กับสังคมเราซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับในรอบนี้ครับคุณเปรี้ยวหวานคุณจะต้องนำลัคกี้นัมเบอร์ของคุณทั้ง9เลขนะครับมาวัดโชคในเกมแจ็คพอตเลขท้ารวยสนับสนุนโดยอีซูซูครับเลขท้ารวยซึ่งเลขท้ารวยที่คุณเปรี้ยวหวานต้องแข่งในวันนี้คือการนำหมายเลขนำโชค9หลักบวกกันหารด้วย9ซึ่งนั่นคือหมายเลขและเลขท้ารวยของคุณในวันนี้คือเลข4ครับคุณจะต้องนำเลขนำโชคทั้ง9หลักของคุณเนี่ยนะครับเอามาทายครับว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะครับเลขโจทย์ของเราคือ4นั่นเองนะครับถ้า
ถูกต้องรับไปเลยหลักละหมื่นหลักละหมื่นหลักละหมื่นนะครับจนครบ6หลักในขณะที่คุณเล่นอยู่คุณอยากหยุดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าคุณเล่นต่อนะครับคุณจะต้องเอา 60,000 คืนเพื่อเล่นแผ่นที่7แผ่นที่8และแผ่นที่9ของเราถ้าถูกต้องครบหมดรับไปเลยครับ1ล้านบาทในขณะที่คุณเล่นนะครับในขณะที่คุณเล่นถ้าเลขแผ่นป้ายของคุณนะครับตรงกับเลขโจทย์ของเราคือ4เท่ากันอันนี้เราบอกแล้วว่าเรายกผลประโยชน์ให้เลยทันทีนะครับขอให้โชคดีเลขท้ารวยที่คุณเปรี้ยวหวานต้องเอาชนะให้ได้คือการนำเลขนำโชคทั้ง9หลักมาบวกกันแล้วหารด้วย9วิเคราะห์จากเลข9หลักนำโชคของคุณเปรี้ยวหวานแล้วมีเลขที่น้อยกว่าเลขท้ารวยถึง5หมายเลขโอกาสเรียกว่าเกือบจะครึ่งๆถือว่าไม่ง่ายเลยจริงๆยังไงก็ต้องลุ้นในโชคเข้าข้างคุณเปรี้ยวหวานด้วยนะครับเอาล่ะครับตอนนี้เช็คเงินสดนะครับ1ล้านอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับสั่งจ่ายเรียบร้อยครับนายสุมนรัตน์นาควันสุมนรัตน์อุ้ยชื่อนี้ได้แต่งมาตั้งแต่แรกเลยป่ะชื่อนี้ชื่อเดิมชื่อจักรกิจค่ะก็ยังกำลังงงอยู่ว่าชื่อเนี่ยชื่อเป็นได้ทั้งหญิงทั้งผู้ชายเลยนะสุมนรัตน์ชื่อเพราะมากนะครับอ่ะผมเก็บไว้ก่อนแล้วรอลุ้น1ล้านกันดีกว่านะครับเศรษฐีคนใหม่นะครับจะเป็นคุณเปรี้ยวหวานหรือไม่ถึงเวลาถ้ารวยครับเริ่มต้นกันเลยนะครับมาแล้วนะครับเลขแรกของคุณนะครับลัคกี้นัมเบอร์ของคุณโจทย์ของเราอยู่ที่4นะครับแผ่นแรกมากกว่าหรือน้อยกว่าครับมากกว่านะครับโชคดีนะครับมากกว่าไหมมากกว่าไหม10,000นะครับ10,000นะครับ10,000นะครับน้อยกว่าตัวแรกเลยโอ้โหเสียดายมากๆเลยอะแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณจะไปทำบุญเอาส่วนหนึ่งเก็บไว้คุณพ่อคุณแม่อีกส่วนไปทำบุญเอาผมว่าถ้ากลับไปตัวเปล่ามันก็อะไรอยู่เนาะมากกว่าหรือน้อยกว่าครับมากกว่าค่ะมากกว่านะครับเอาละครับเอาเงินไปเลยมากกว่ามากกว่ามากกว่า4มากกว่า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 เดี๋ยว10,000โอ้ให้พ่อ 5,000 ให้เด็ก 5,000 หมดแล้วอ่ะไม่เหลือเลยค่ารถไปชัยนาทก็ไม่พอ10,000ไม่พอหรอกเอาผมแถมอีก1แล้วกันเฮ้มาแผ่นที่3ผมแถมอีกแผ่นหนึ่งให้มาหรือน้อยกว่าครับเฮ
น้อยกว่าขอให้น้อยกว่านะครับขอให้น้อยกว่าครับขอให้ศูนย์ออกมาศูนย์ออกมาศูนย์จงออกมาศูนย์ออกมาโอ้ยโอ้ยเสียดายนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะถือว่ามาร่วมสนุกเรามีโชคเท่านี้ก็คือโชคเท่านี้วันนี้ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณพี่ดาวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ10,000 บาทรับไปเรียบร้อยนะครับทุกคนทางบ้านก็มีโอกาสเป็นเศรษฐีใหม่ได้เช่นกันถ้าคุณมั่นใจว่าคุณดวงดีและก็มีเลขนำโชคอยู่ในบัตรประชาชนของคุณสมัครเข้ามาในรายการของเราโดยการส่ง SMS นะครับแจ้งชื่อนามสกุลจังหวัดที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับครับส่งมาที่4111989ครั้งละ6บาทนะครับทางรายการจะมีทีมงานติดต่อกลับไปผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็นเศรษฐีคนใหม่นะครับและเศรษฐีคนนั้นจะเป็นคุณหรือไม่กลับมาพบกันครั้งหน้ากับ ID Lucky Number เลขท้ารวยมีสิทธิ์เป็นว่าที่เศรษฐีใหม่ได้ด้วยเลขบนบัตรประชาชนและตัวเลขบนบัตรประชาชนตัวนั้นคือเลข9ครับ5ครับ0ครับมาลุ้นเงินล้านพร้อมกันเลิกเลข5เพราะว่าเลข5เนี่ยเป็นตัวแทนของดาวพฤหัสดาวพฤหัสเป็นดาวครูและปกติจะให้แต่คุณไม่ให้โทษในรายการ ID Lucky Number เลขท้ารวยวันจันทร์ที่14 มีนาคม 20:10 นทางช่อง9 MCOT HD และ Modern Night TV